ที่อยากคุยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมีเพียงโจทย์ปัญหาง่ายๆจะมาถามเธอลองนั่งฟังสักนิดแล้วคิดดีๆคงไม่มีอะไรยากเกินอยากให้เธอประเมินในใจก่อนตอบออกมาสิ่งที่เธอให้กับเขาที่ทุ่มเททั้งชีวิตทุกคนที่มาก